ค่ะคลิปนี้เป็นการบันทึกรายการค้าวันที่28 มกราคม 59นะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์โดยบันทึกรายการที่เมนูลงรายวันดังนี้จ่ายค่าน้ำประปาได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่1287เป็นเงิน 2,100 บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแวต 7%จ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่8982เป็นเงิน 3,100 บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแวต 7% จ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่3894เป็นเงิน 1,200 บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแวต 7% ค่ะจากนั้นให้เราไปที่โปรแกรม Smart Bit นะคะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะจากนั้นไปที่ Workflow ค่ะไปที่ลงรายวัน Voucher นะคะจากนั้นโปรแกรมจะปรากฏประเภทเอกสารบันทึกรายวันให้เราเลือกสมุดรายวัน TC สมุดรายวันจ่ายแล้วกด OK ค่ะจากนั้นไปที่ F3 เพิ่มนะคะค่ะเราจะเพิ่มประเภทเอกสารบันทึกรายวันนะคะเป็นวันที่28 มกราคม 59ค่ะจากนั้นให้ลงรายละเอียดเป็นจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดค่ะจากนั้นให้เราไปที่คอลัมน์ข้างล่างนะคะตรงรหัสบัญชีค่ะกดจุดแล้ว Enter ค่ะให้เราเลือกรายการบัญชีที่ต้องการนะคะค่าน้ำประปาค่ะจำนวนเงินเดบิตนะคะ 2,100 ค่ะ Enter ค่ะจากนั้นไปที่คอลัมน์ที่2นะคะกดจุดแล้ว Enter ค่ะให้เราเลือกรายการบัญชีที่ต้องการนะคะเป็นค่าไฟฟ้าค่ะจำนวนเงินเดบิต 3,100 ค่ะ Enter ค่ะจากนั้นไปที่คอลัมน์ที่3นะคะกดจุดแล้ว Enter ค่ะให้เราเลือกรายการบัญชีค่าโทรศัพท์นะคะจำนวนเงินเดบิต 1,200 ค่ะEnter ค่ะจากนั้นไปที่คอลัมน์ที่4นะคะกดจุดแล้ว Enter ค่ะเลือกรายการบัญชีภาษีซื้อนะคะจำนวนเงินเดบิต448บาทค่ะจากนั้นไปที่คอลัมน์ที่5นะคะกดจุดแล้ว Enter ค่ะเลือกรายการบัญชีเงินสดนะคะจำนวนเงินเครดิตค่ะ 6,848 บาทค่ะ
Enter ค่ะจากนั้นให้เราบันทึกบิลค่าน้ำประปานะคะไปที่หน้า F7 ค่ะลิงก์ค่ะจะปรากฏหน้าเอกสารประกอบการลงบัญชีนะคะเราจะทำการบันทึกบิลค่าน้ำประปาบิลค่าไฟฟ้าแล้วก็บิลค่าโทรศัพท์นะคะไปที่ F3 เพิ่มค่ะให้เราเลือกกลุ่มชนิดเอกสารนะคะเป็นใบส่งของใบกำกับภาษีสดซื้อวงเล็บซื้อธุรกิจบริการค่ะจากนั้นให้เราไปที่ประเภทเอกสารนะคะกดจุดแล้ว Enter ค่ะให้เราเลือกประเภทเอกสาร BU นะคะค่ะโปรแกรมจะรันเลขที่ภายในให้นะคะเล่มเลขที่เอกสารอ้างอิงใส่เลขที่1287ค่ะ Enter ค่ะจากนั้นไปที่เจ้าหนี้นะคะกดจุดแล้ว Enter ค่ะเลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการนะคะเจ้าหนี้สาธารณูปโภคค่ะจากนั้นไปที่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะเปลี่ยนจากเจ้าหนี้สาธารณูปโภคเป็นจ่ายค่าน้ำให้การประปานครหลวงนะคะจากนั้นไปที่ยอดก่อนยอดเงินก่อนแวตค่ะ2,100ค่ะ Enter นะคะไปที่ประเภทนะคะพิมพ์1จะขึ้นอัตราแวต 7% ค่ะยอดแวต147บาทรวมเป็น 2,247 บาทนะคะจากนั้นให้เราไปที่ F10 บันทึกค่ะค่ะต่อไปบันทึกบิลค่าไฟฟ้านะคะไปที่ F3 เพิ่มค่ะให้เราเลือกกลุ่มชนิดเอกสารใบส่งของใบกำกับภาษีสดวงเล็บซื้อธุรกิจบริการนะคะจากนั้นไปที่ประเภทเอกสารค่ะกดจุดแล้ว Enter ค่ะให้เราเลือกประเภทเอกสาร BU นะคะเล่มเอกสารภายในโปรแกรมจะรันให้เองนะคะเล่มเลขที่เอกสารอ้างอิงให้ใส่เลขที่8982ค่ะเอนเทอร์ค่ะจากนั้นไปที่เจ้าหนี้นะคะกดจุดแล้วเอนเทอร์ค่ะเลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการนะคะเจ้าหนี้สาธารณูปโภคค่ะไปที่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะเปลี่ยนจากเจ้าหนี้สาธารณูปโภคเป็นจ่ายค่าไฟให้การไฟฟ้าค่ะจากนั้นไปที่ยอดเงินก่อนแวตนะคะ 3,100 ค่ะเอนเทอร์ค่ะประเภทให้พิมพ์1นะคะจะได้อัตราแวต 7% ยอดแวต217บาทรวมเป็น 3,317 บาทนะคะจากนั้นให้เรากด F10 บันทึกค่ะค่ะต่อไปเราจะ
บันทึกบิลค่าโทรศัพท์นะคะให้กด F3 เพิ่มค่ะเลือกกลุ่มชนิดเอกสารนะคะใบส่งของใบกำกับภาษีสดวงเล็บซื้อธุรกิจบริการค่ะจากนั้นไปที่ประเภทเอกสารนะคะกดจุดแล้ว Enter ค่ะให้เราเลือกประเภทเอกสาร BU นะคะไปที่เล่มเลขที่อ้างอิงค่ะเป็นเลขที่3894นะคะจากนั้นไปที่เจ้าหนี้ค่ะกดจุดแล้ว Enter ค่ะเลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการนะคะเจ้าหนี้สาธารณูปโภคค่ะไปที่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะเปลี่ยนจากเจ้าหนี้สาธารณูปโภคเป็นจ่ายค่าโทรศัพท์ให้องค์การโทรศัพท์นะคะจากนั้นไปที่ยอดเงินก่อนแวตนะคะ 1,200 บาทค่ะเอนเตอร์ค่ะไปที่ประเภทนะคะให้พิมพ์1จะได้อัตราแวต 7% นะคะยอดแวต 84 บาทรวมเป็น 1,284 บาทค่ะจากนั้นไปที่ F10 บันทึกค่ะค่ะแล้วก็จะได้บินทั้ง3บินนะคะเป็นบินค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าโทรศัพท์นะคะจากนั้นให้เรากด F10 Save All ค่ะโปรแกรมจะถามว่าให้รันเลขที่ไว้ชื่อให้หรือไม่ให้เรากด Yes ค่ะEscape ออกค่ะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกการแก้ไขให้กด Yes ค่ะค่ะเราก็จะได้ประเภทเอกสารบันทึกรายวันนะคะเป็นเลขที่590100003วันที่28มกราคม59ค่ะรายละเอียดจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดนะคะจากนั้น Escape ออกค่ะค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกรายการค้าวันที่28มกราคมนะคะ